เราดูไม่เหมือนนักข่าวหรอครับผมสูงไปโอเคไหมไงอ่ะผมดูในวิดีโอเยอะมากมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกครับเกียร์สานจอร์ดจอร์ดทำกระแสละครนิดนึงครับผมดีมากครับผมดีใจมากๆทุกคนคือทุกคนในกองเขาทุ่มเทกันมากก็ดีใจที่ละครกระแสออกมาดีแล้วก็มีคนชอบแล้วก็มีคนอินตามจริงๆเราคิดอยู่ว่าหวังว่าเขามันจะเปลี่ยนแบบไม่ครับไม่ได้หวังอะไรเลยครับแค่หวังคือทำให้เต็มที่แล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงคือเราไม่สามารถควบคุมได้ครับก็แค่เราก็ดูแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับมีเช็คฟีดแบ็กไหมมีครับมีครับถึงไม่เช็คก็มีคนส่งมาให้ครับมีคุณพ่อครับเป็นแฟนนัมเบอร์วันของผมเลยมีตั้งแต่ฉากเปิดตัวจนถึงทุกอย่างแล้วจอร์ดอ่านหรือยังอ่านหรือยังอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูบ้างครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากเลยใช่ครับก็ดีใจมากครับเสียงกีตาร์แบบอันนี้เราเริ่มชินแล้วหรือยังยังครับถ้าเห็นถ้าสมไม่รู้ว่าเต็มตัวถ้าเห็นขายังสั่นอยู่เลยฮะผมก็ไม่เคยเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกอย่างครับการมีคนตามเยอะเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยการเตรียมตัวเป็นการสอบงานของสื่อไม่มีครับเพราะว่าคือเราก็พยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดที่สำคัญคือก็แค่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เหมือนอะไรอ่ะมั่นใจในตัวเองครับเพราะว่าเวลาคนเยอะๆปุ๊บมันก็จะสั่นผมเป็นคนชอบตื่นเต้นน่ะแล้วยิ่งอะไรแบบนี้มันคอนโทรลไม่ได้ก็ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงจะใส่ออกมาดีขนาดนี้มีแบบขอบคุณผู้ที่แบบปลุกปั้นเรามาไหมที่แบบทำให้เราขายดีขึ้นมีครับผมพูดเลยพี่โอ๋ร่วมกับนะครับพี่นุ่นพี่แพทพี่บีมแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยครูจะหลีจนครูสอน acting ที่คอยแบบเคี่ยวเข็นผมมากเลยครับแล้วก็คนในกองทุกคนเลยครับที่แบบให้โอกาสเราเอ็นดูเราเพราะว่ามันก็ละครเรื่องไฟสิ้นเชื้อครับก็ยังเป็นดราม่าอยู่มันก็ยังหนักเป็นบทที่เราต้องนำงานบ้านเยอะแต่ว่าคาแรคเตอร์อะไรก็แตกต่างมากครับแตกต่างจากเด็กดื้อมากๆปรับลูกเรียนรุ่นไม่นั่งรุ่นอ๋อมีครับมีครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจให้ความละเอียดกับตัวละครเพราะว่าเราก็อยากให้คนคือเรายังใหม่ในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องหน้าเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังแล้วว่าเราต้องดีขึ้นแน่นอนเราก็อยากให้ทำให้ดีที่สุดครับผมเรื่องแพรวาได้ครับใครสนุกที่สามเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็ตอนที่มีข่าวปุ๊บแพรวาก็ทักมาเลยแบบมาขอโทษเพราะเขาไม่อยากให้เรารู้สึกไม่ดีเพราะเราก็สนิทกันแต่ว่าก็แน่นอนผมไม่เคยโดนข่าวอะไรแบบนี้มาก่อนเขาก็คงตกใจแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเพื่อนกันบังเอิญอยู่เกาหลีด้วยกันแบบหมายถึงว่าอยู่เกาหลีทั้งสองคนพอดีแต่ว่าไม่ได้นัดกันครับจริงๆตอนเราเห็นข่าวเราตกใจอ๋อแพรวาทักมาก่อนแล้วเราทักปุ๊บเขาก็ส่งมาให้ดูเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะพี่ส่วนตัวเราเครียดไหมที่แบบคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนที่สามอ๋อไม่ครับเพราะว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่มีอะไรจริงๆเนาะแล้วอย่างเราเป็นเพื่อนกันอ๋อคือผมสนิทกับมันจริงๆเพราะว่าเราคือใช่แบบเราเริ่มจากเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วก็อยู่ในกองทุกคนสนิทกันเรารู้ว่ามันเล่นบาสกับพี่บีฟนั่นแหละครับแล้วเราก็เคยไปเล่นบาสรู้ส่วนตัวก็รู้จักพี่เขาด้วยก็เคยไปแบบเล่นบาสกันที่กลุ่มที่เขาเล่นบาสด้วยกันกับทั้งพี่บีได้มีคุยอะไรกันไหมในเรื่องอ๋อไม่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือเวลาเราอยู่ในกลุ่มเราก็แค่ลงว่าเฮ้ยวันนี้ไปเล่นด้วยแล้วเราก็เจอเขา2คนแต่เราแบบคือรู้จักพี่พิพังแพรวาเราก็เลยไม่ได้สนิทกับเขาครับผมแล้วทางแพรวามาปรึกษาหรือว่าแบบมาปรับทุกเรื่องความรักไหมก่อนอ๋อไม่เลยครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของเขา2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีพอแบบดังขึ้นมาเป็นข่าวๆอย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่มีแบบ
แนะนำหรือให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาอะไรบ้างว่าต้องตั้งรับอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปถามแล้วแหละฮะเพราะว่าผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันครับผมอย่างพอเราแบบเริ่มดังปุ๊บก็มีเรื่องข่าวมือที่สามเข้ามาเลยอะไรเงี้ยแบบมันเร็วไปไหมครับผมว่าเรามันเป็นความบังเอิญด้วยมั้งครับไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นความบังเอิญที่เราสนิทแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยไปเป็นแบบนั้นพอดีผมก็เฉยๆครับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยเราลงรูปลงอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้จะมีระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องของการวางตัวนู่นนี่นั่นก็อาจจะนิดนึงมั้งครับแต่ว่าก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะชิลกับเรื่องเหมือนนี้เพราะว่าเพื่อนก็คือเพื่อนถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วถึงเวลาถ้าถึงเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวผมก็ถ้ามีงานก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก็บอกเองครับผมกับแพรวาที่ไม่มากกว่านั้นเพราะเรามีตัวจริงแล้วใช่ไหม ไม่มีครับผมไม่มีครับไม่มีคนคุยไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้แบบงานเราโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ยังไม่ได้เจอใครเราก็อยู่หมกอยู่แต่บ้านฟิตเนสเล่นบาสแค่นั้นนะครับสังคมที่แบบเรายังไม่ค่อยได้เจอใครจริงๆแล้วที่สำคัญตอนนี้มีละครเรื่องนึงแล้วก็มีซีรีส์เรื่องนึงก็อยากที่จะแบบโฟกัสตรงนั้นก่อนครับอยากทำงานก่อนถึงมีก็ไม่มีเวลาให้เขาพี่พร้อมที่จะเปิดใจมีใครแบบว่าก็มีถ้ามีก็โอเคครับผมว่าเรื่องนี้จริงมันแยกแยะได้นะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาแต่ว่าเนี่ยตอนนี้สำคัญเลยคือเวลาไม่มีใช่แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรามีแฟนคลับเยอะแล้วแบบเราไม่กล้าเปิดตัวแฟนอะไรอ๋อไม่ครับผมรู้สึกว่ามันไม่รู้นะเราสมัยนี้เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขารักเราจริงเรามีแฟนผมว่าเขาน่าจะรับได้แต่ว่าถ้าวันนึงเรามีสาวจริงเราก็สามารถเปิดได้ใช่ครับถ้าสมมุติว่ามีแล้วเรามั่นใจเราก็จะเปิดคือก็ไม่อยากเปิดกับสื่อพี่ต้องดูก่อนว่าอันหนึ่งเขาอยู่ในวงการหรือเปล่าหรือว่าสองถ้าเขาไม่อยู่วงการเขาไม่อยู่วงการเขาอยากคือถ้าสมมติว่าเขาคบกับเราอ่ะมันก็จะมีเหมือนไฟไปเปิดตรงถ้าเขาไม่สะดวกตรงนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาครับไม่ต้องเป็นในหรือนอกวงการอะไรอย่างนี้ไม่ครับได้หมดเลยสเปคเหรอคะต้องเป็นแบบไหนเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องครับแล้วก็โตหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวที่อายุนะครับทัศนคติอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้เพราะว่าผมอยากให้แบบเหมือนเรามาแชร์เจอร์นี่กันมากกว่าไม่ใช่แบบว่าเราต้องดูแลซึ่งกันและกันมากเกินไปอะไรเงี้ยถ้ามองได้ไวตัวเองนะตอนนี้คิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีแฟนตอนนี้ยังครับเพราะว่างานกำลังจะมาแล้วเราก็อยากจะลุยงานให้เต็มที่ก่อนแต่ของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนมันจะมีก็ได้แต่ผมก็ไม่คิดว่าน่าจะยังไม่มีเพราะว่าไม่มีเวลาไม่รู้จะไปเจอใครอ่ะพี่แล้วพอเรามีกระแสเนี่ยมีแบบเข้ามาหาอะไรนะครับมีแบบยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับผมไม่ค่อยได้เช็คดีเอ็มด้วยแหละพอหลังๆนี้เพราะว่ามันเยอะแล้วเราก็บางทีก็เจอดีเอ็มที่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่างบางทีถ้ามีโอกาสก็เช็คแต่ถ้าช่วงนี้ก็ไม่ได้เช็คเลยครับนี่บอกว่าอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นยังไงบ้างก็แบบมีคนแบบชวนไปกินข้าวอะไรอย่างนี้แบบมีส่งรูปแม่โป๊เปื่อยอะไรอย่างนี้มาก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ก็เราเฉยๆนะเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปเราไม่ได้ไปตอบเขาอะไรอย่างนี้มีส่งมาจีบไหมคะผมไม่เคยไม่ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่หลักๆเลยคือติดตามผลงานเราอ่านแล้วเราก็ยิ้มเวลาเรามีโอกาสได้ไปอ่านครับใช่ตอนนี้แบบว่ามีจีนปลอมที่แบบว่าสร้างโปรไฟล์เป็นเราอย่างเงี้ยเราอ๋อก็เหมือนจะจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนตัวไอ้แอคเคาท์ส่วนนั้นใช่ครับเราก็ติดให้ทางค่ายเขาแบบช่วยจัดการให้ครับผมไม่ทราบครับรู้แค่ว่าเฮ้ยมีคนสร้างมาเราก็ถามมีพอดีมีคนมาถามว่าใช่เราหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่เราก็เลยแบบถามค่ายว่าแบบเฮ้ยมีคนจัดการนี้เราต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องทำยังไงอย่างในแก๊งคุณพ่อดูมาดิที่เพิ่งปล่อยคลิปมาใหม่แต่ว่าไม่มีเราอยู่ในคลิปอันนี้คือว่าออกมาแล้วหรือยังครับผมจริงๆชื่อผมก็เป็นดูมันดีตลอดครับเพราะว่าคือแต่เราโตขึ้นเราต้องทำงานตอนนี้จอสแบบรับงานทางด้านแสดงเยอะมากเราก็เซ็นกับ GMMTV ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเรื่องเวลาเรื่องสเกดจูลมันจะลำบากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีทริปไปเที่ยวหรือว่าอะไรนี้เราถ้าเราติดต่อแล้วคิวมันว่างทางค่ายก็ให้ไปครับแต่ว่าคือตอนนี้เมื่อ2วันก่อนก็มีงานมีตติ้งที่สยามผมก็ไปให้กำลังใจเขาเพราะว่ายังไงทุกคนก็คือพี่น้องผมหมดแล้วก็เรารักมากเราก็อยากให้เขาได้ดีทุกคนถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยมันเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับทางต้นสังกัดห้ามหรือว่าอะไรก็ถ้าสมมุติว่าเป็น
ป็นคลิปที่แบบมันมีสปอนเซอร์เขาเราต้องคุยกันครับเพราะว่าค่ายเราติดสัญญาทางค่ายเพราะว่าจะมีงานอะไรอ่ะเราต้องบอกค่ายทุกอย่างเพราะค่ายมันควรจัดการคิวให้แต่ถ้าเป็นคลิปทำอะไรสนุกๆเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยเขาไม่ว่าเลยครับมันเป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่แบบว่าเขาถึงได้ต้องหาเด็กคนใหม่เข้ามาแทนอ๋อไม่ครับผมว่าการหาเด็กใหม่ก็คือทางดูมันดีเองก็มีซีรีส์ด้วยครับเขาก็อยากจะสร้างรุ่นเจเนเรชันใหม่เพื่อมันก็เป็นการแบบรีโนเวทเพจใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็เหมือนทุกคนที่เป็นดูมันดีแบบออริจินอลแคสก็แบบตอนนี้เขาทุกคนก็มีเริ่มมีงานมีสายทางมีทางที่ตัวเองจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ก็ยังเหมือนเดิมครับทางเพื่อนไปงานเฟสแต่เมื่อกับอะไรไม่ครับไม่ทุกคนใจกับผมมากเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากให้เราแบบได้ดีทุกตอนที่เขามีละครทุกคนก็เอ้ยดูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อวันสองวันก็ไปกินข้าวกันมาก็คุยกันแคชชั่นเลยอ่ะเพราะว่าทำงานกันทุกคนเลยทุกคนก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบโอเคจ้าครับขอบคุณมากครับมีอันนี้มึงจะไปอันนู้นใช่ไหมไปบอกกูไปด้วยเนี่ยแป๊บนึงก่อนนะไปแล้วแหละบอกว่าเนี่ยก็คือแล้วล่ะ40แล้วเนี่ยคือในเราทุกคนก็จะเห็นแค่ในละครแต่ว่าในกองนี่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็คำแนะนำผมเยอะมากครับผมในเรื่องดราม่าหนักมากเลยค่ะเป็นตัวยังไงกับดราม่าในขายคือเหมือนหลักๆก็คือเราก็พาไปเข้าเวิร์กช็อปครับแล้วก็ไปเรียน acting ก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามคุยกับผู้กำกับตลอดว่าทำยังไงให้เราคือส่วนตัวเราอะเราเกรงกล้องเกรงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือแบบทุกคนกันเองทุกคนใจเย็นกับเราแล้วเราก็เริ่มชินเริ่มสบายตัวแล้วที่เหลือมันก็แบบแค่แบบมีสมาธิกับตรงนั้นเพราะว่าพี่นุ่นเล่นดีมากพี่นุ่นคือแบบสงสารนะครับเราแบบรู้สึกได้เลยใช่ยังก็ต้องขอบคุณพี่นุ่นแหละครับที่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมแบบว่ามีคนตามแล้วก็มีคนชอบละครเยอะขนาดนี้เพราะว่าพี่นุ่นเล่นละครดีมากทำให้เราอ่ะต้องดันตัวเองแล้วเราเล่นตามไปด้วยแล้วเคมีมันก็ได้ก็ต้องให้เครดิตพี่นุ่นมากๆเลยครับไอ้อย่างนี้ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะเรียกป้องหรือเปล่าใช่ไม่ป้องก็เด็กดื้อครับชอบรู้สึกชอบกับชื่อดีไหมชอบครับชอบเรารู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราดีแต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเพราะปกติมีคนพูดจะว่าเอ้ยอีกสูงยักษ์อะไรเงี้ยมีคนเรียกเด็กก็ดีครับผมชื่นใจไหมครับอะไรนะครับชื่นใจไหมชื่นใจมากครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราที่เราพยายามไปที่เราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับแล้วแบบเวลาเรามีไปแสดงแล้วเราเล่นไม่ได้เราก็เครียดแต่เราก็แบบสู้มาตลอดเราก็ยิ้มให้กับมันตลอดว่าแบบเฮ้ยเราทำให้เต็มที่ผลลัพธ์ออกมาอย่าไปใส่ใจอะไรเงี้ยแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอหลังจากนี้เตรียมรับงานรัวๆเลยออกอีเวนต์นู่นนี่นั่นอะไรก็อยากจะออกให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับแล้วที่สำคัญคือก็มีละครเรื่องต่อไปแล้วเป็นบทพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้ไหมจะฉีกแนวจากครั้งนี้เลยไหมคะ